สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาช่วยเหลือนักเรียนนะครับนักเรียนคนนี้คือติดตั้งในส่วนของฟอนต์ออซัมไม่ได้ใช่ไหมเราจะลองดูนะครับเวลาที่เรากดติดตั้งไปแบบนี้นะมันจะขึ้นในส่วนของเออร์เลอร์ขึ้นมาเดีย๋ยวเรามาดูกันเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นโค้ดเออร์เลอร์ e 4 0 1นะครับอันนี้ก็จะเป็นเออร์เลอร์ที่สามารถที่จะนําไปหาใน Google ได้นะถ้าเกิดใครเก่งๆเนี่ยก็หาใน Google แล้วก็สามารถที่จะหาวิธีการมาจัดการตรงนี้ได้นะครับทีนี้ ผมก็ไปหามาแล้วแล้วก็ได้วิธีการจัดก,การก็คือเราจะต้องทําการเคลียร์ในส่วนของ registry ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะครับทําการพิมพ์นะครับ npm นะครับแล้วก็ตามด้วย conflict นะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัว delete นะครับแล้วก็แบบนี้ใส่ในส่วนของ double quote นะครับแล้วก็ตามด้วย add นะครับเพื่อที่จะลบในส่วนของ font a w s m ตัวเก่านะครับผม เป็น a w e s o m e นะครับ font a l l s u m แล้วก็ semicolon นะครับแล้วก็ตามด้วย registry นะครับผมอ่ะสะกดประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเป็นลิงก์ตัวแก้ไขนะครับแล้วก็จะมีตัวคําสั่งให้นะครับผมโอเคจากนั้นกดครับ enter ขึ้นมาทีนี้มันจะทําการไป ลบทิ้งในส่วนของคอนฟิกตัวเก่าที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งใหม่อีกหนึ่งรอบนะปุ๊บ npm install นะครับแล้วก็ font awesome นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทำการติดตั้งในส่วนของ font awesome ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเช็คกันดูนะครับมันจะอยู่ในส่วนของตัว node module น,นะแล้วก็เป็น font awesome ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาเช็คในส่วนของตรงนี้หน่อยนะครับ ในแพ็กเกจต่อใจสันะครับเราก็จะขึ้นในส่วนของฟอนต์ all sans version ห้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะไปติดตั้งในส่วนของฟอนต์ all s a ได้เลยขึ้นมาข้างบนครับทีนี้ยเวลาที่เราจะเรียกใช้นะครับเราจะเรียกใช้เป็นในส่วนของลิงก์นะครับแล้วก็เป็น c ีเนะปึ๊บตรงนี้ทนีนะครับในส่วนของตัวลิงก์เนี่ยที่เราจะดึงมาเนี่ยเราจะต้องดึงมาจากคําสั่งนี้นะครับเป็นโหนดโมดูลนะดึงมาจากโหนดโมดูลนะครับ อนอนมาดูแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวฟอนต์ออซัมนะครับผมอาจะต,ต้องเป็นแอดใช่ไหมเป็นแอดแล้วก็ฟอนต์ออซัมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยในส่วนของฟอนต์ออซัมฟรีนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของเดี๋ยวเราเช็คกันดูนะครับผมก็จะเป็น c s เนะครับแล้วก็เป็น all min c s s นะ c s เนะครับแล้วก็เป็น a ll นะครับ o l l min fs ตัวนี้ปุ๊บอ่าเมื่อเราดึงมาได้แล้วเนี่ยเราก็ก็เซฟไฟล์ครับเซฟไฟล์ให้เรียบร้อยนะปุ๊บโอเคเมื่อเราเซฟไฟล์แล้วเนี่ยเราลองมาลัานหน้าเว็บดูครับอันนี้จะเป็นหน้าผลงานของนักเรียนนะอ่าเมื่อเรา refresh ดูแล้วเนี่ยเราเช็คเลยครับว่าในส่วนของ font a l l 3เนี่ยเราดึงมาไหมกดคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเคมันก็จะได้ไฟล์ในส่วนของตรงนี้มานะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับในส่วนของตัว ฟอนต์ออซัมของเราเนี่ยก็เข้ามาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะทีนี้แล้วก็เวลาที่เราจะใช้งานในส่วนของฟอนต์ออซัมเนี่ยให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของมันนะครับผมทีนี้เวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะต้องเช็คเวอร์ชันกันให้ดีนะให้ถูกต้องนะครับผมไม่งั้นมันจะผิดเวอร์ชันนะเวอร์ชันที่ใช้นะครับคือเวอร์ชัน v5 นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะลองใส่แอรอนสักตัวนึงนครับอ่ะลองมาใส่ดูนะครับก็คือจะแอดในส่วนของตัวไอคอนเข้าไปนะ อันนี้จะเป็นการรีโมทเครื่องนักเรียนนะครับดังนั้นมันก็จะช้านิดนึงนะครับผมโอเคอันนี้เรากลับมาครับจากนั้นเนี่ยเราลองมาใส่ในส่วนของตัวตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับผมจะลองใส่ดูนะครับอ่าอันนี้ผมจะใส่วิธีการเรียน์น้องหมายถูกวิธีเนาะแล้วก็กดเซฟครับจากนั้นลองลองไปรีเฟชดูครับป๊บแล้วก็ไปข้างบน อ่าตอนนี้นะครับเห็นว่ามันจะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะโอเคครับเป็นอันใช้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมอ่าในวีดีโอนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าน,นี้จะเป็นคลิปช่วยเหลือนักเรียนนะก็ใครที่มาเรียนเนี่ยก็สามารถให้ผมเนี่ยช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือว่าจะต้องเป็นเคสที่มันผมคิดว่านักเรียนเนี่ยทำไม่ได้จริงๆนะครับอย่างเช่นเคสเนี้ยผมคิดว่านักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็อ่ะเดีามารีโมทให้ละกันนะครับจะได้เช็ค อื่นๆด้วยนะครับว่าใช้งานได้ไหมโอเคอ่ะคิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย